สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายเครื่องเปลี่ยนหน้าจอ Oppo A94 นะคะอันนี้คือลูกค้าเอาเป็นจอเทียมเนาะก็คือว่าจอแท้มันราคาค่อนข้างที่จะแพงอันนี้คือลูกค้าไปแกะมาแล้วนะคะแกะฝาหลังมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราไม่ต้องแกะเลยเพราะเขาแกะให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือรุ่นนี้ก็คือตามหลักก็คือที่เขาแกะมาก็ถูกต้องแล้วนะคะก็คือผ่าฝาหลังออกประมาณนี้เนาะอันนี้ในส่วนของ Oppo A94 ที่หน้าจอแตกนะคะคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายช่องโมบายเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่ไปถ่ายเที่ยวอยู่นะคะอันนี้เราไปถ่ายเที่ยวไปไทยลาวอยู่ก็เลยงงๆไม่ค่อยได้ถ่ายเปลี่ยนจอเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือจะลืมแล้วว่าแกะอะไรเป็นยังไงเนาะ EP นี้ก็แกะซะหน่อยเพราะว่าไม่ได้แกะนานแล้วมือไม้ก็จะจับจอจับบอร์ดไม่ค่อยล็อกแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็คือร้านเปิดทุกวันนะคะก็คือยังส่งมาซ่อมได้ปกติค่ะแต่แค่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรมันก็คือมีแต่รุ่นเดิมๆก็เลยไม่ค่อยได้แกะเท่าไหร่ในส่วนของ Oppo นะคะจอแท้ถ้าใครต้องการจอแท้ก็สามารถที่ร้านสามารถเบิกให้ได้นะคะจอแท้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอเทียมมาลูกค้าบอกว่าจอแท้มันแพงก็เลยจะเอาจอเทียมดีกว่านะคะเพราะว่ามันแตกบ่อยอันนี้ก็คือต้องถอดน็อตออกให้หมดนะคะอันนี้เหมือนเขาไปแกะมาแล้วแล้วก็ถอดตัวน็อตมาแล้วนะคะนี่สติ๊กเกอร์มันเป็นรูแล้วนะคะก่อนที่เราจะแกะนะคะก็คือเหมือนว่าไปถามมาแล้วไม่มีอะไรเขาก็เลยประกอบคืนให้มาประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ Oppo A94 นี่หน้าจอมันใส่กับ Reno 5นะคะเราต้องเช็คด้วยนะมันมีเวอร์ชันเนาะ Reno 4 Reno 5มันมีเครื่อง 4G 5G นะคะตัวนี้จะเป็นตัว 4G ค่ะหลายรุ่นก็จะงงๆหน่อยนะคะน้องหยกโมบายเปิดร้านทุกวันนะคะ 9:00 ถึง 2:00 นะคะน็อตออกนะคะอันนี้ก็คือถาดซิมเนาะนี่อันนี้เล็บเราแข็งเราสามารถจิกถาดซิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดน็อตเนาะคะนี่ค่ะเอาโค้งหลังออกแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือตัวเครื่องเราไม่รู้ว่าเครื่องเปิดหรือปิดอยู่ก่อนที่เราจะถอดจอให้ถอดแบตเตอรี่ตรงนี้ออกก่อนนี่นะคะนี่ทำการปิดเครื่องก่อนนะคะอันนี้หน้าจอตัวเป่าลมร้อนไม่ได้ถือเข้ามาก็เลยจะแกะสดแบบไม่ต้องเป่าเลยนะคะวันนี้เศษจะกระเด็นนิดนึงเนาะอันนี้จอก็ค่อนข้างที่จะบางมากเลยเข้าสู่โหมดเงียบแล้วนะคะกำลังเพ่งอยู่ค่ะกำลังเพ่งเลยตอนนี้สำหรับใครที่ส่งเครื่องมาซ่อมนะคะแล้วก็ถามว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จวันไหนแล้วส่งมาซ่อมหลายวันไหมนะคะคือตัวพัสดุคือถ้าส่งมาถึงที่ร้านก่อนบ่าย2:00 นะคะก็คือที่ร้านก็จะจัดส่งให้รอบ16:00 นเลยนะคะนอกจากว่าถ้าแกะมามีอาการอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอย่างส่งมาเปลี่ยนจอถ้ามีอาการตูดเสียหรือปุ่มปิดเปิดเสียอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดล่าช้าร้านก็จะแจ้งก่อนเนาะแต่ยังไงก่อนที่จะส่งมาซ่อมก็ทักแชทแจ้งก่อนว่าจะส่งมาซ่อมรุ่นไหนอะไรยังไงเผื่ออะไรหน้าร้านไม่มีเขาจะได้เตรียมของไว้ให้นะคะจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าปกติเปลี่ยนจอเปลี่ยนตูดชาร์จตอนนี้ก็คือฮอตฮิตอยู่ก็คือเปลี่ยนตูดชาร์จพวกแท็บเล็ตเนาะ Adobe เนาะที่ว่าเปลี่ยนทุกวันแล้วก็เทคลาสเนาะที่ว่าเสียเยอะที่ส่งมาเปลี่ยนกันที่ตัวแท็บเล็ตตูดไทซีค่ะแต่ก็ตอนนี้ยังติดต่อลูกค้าไม่ได้อยู่เจ้าหนึ่งเพราะว่าลูกค้ามาไกลด้วยขับรถมอไซค์มาเองมาให้เปลี่ยนทัชสกรีนเนาะลูกค้ามีทัชสกรีนมาให้กำลังจะตามหาลูกค้าอยู่ลูกค้าก็
เราไม่ได้เซฟเบอร์ลูกค้าไว้คือเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแต่ลืมถัดซิมลูกค้าไว้ที่ร้านก็เลยไม่สามารถจะจัดส่งให้กันได้ยังไงอยู่ตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าดูคลิปอยู่ก็ทักมาที่ร้านด้วยนะคะที่ร้านจะได้จัดส่งให้เนาะตอนนี้พยายามตามหาลูกค้าอยู่แต่ไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนดีเพราะเบอร์ของร้านก็โทรเข้าโทรออกวันหนึ่งหลายรอบหลายสายเราก็เลยไม่รู้ว่าของลูกค้าเป็นเบอร์ไหนที่จริงมันก็แกะไม่ยากนะแต่ว่าเราไม่ได้เป่าไงก็เลยประมาณนี้นะคะจอบาง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 ที่สุดเลยซ้อมไว้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องเป่าจะแกะยังไงเนาะก็เลยไม่ต้องใส่อุปกรณ์มีก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้หมดก็ได้ประมาณนั้นนะคะนี่ระวังเศษฝุ่นเข้าตรงกล้องหน้านะคะเพราะรุ่นนี้กล้องหน้าจะอยู่ในจอนะคะมาดูว่าจอเทียมจะลงสนิทหรือเปล่าแต่จอเทียมบอกไว้ก่อนนะคะคือสแกนนิ้วไม่ได้นะคะจอเทียมเศษก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้เป่าค่อยๆลูดไปค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งก็ยังไงวันนี้ก็ต้องเสร็จวันนี้แหละใครที่คิดถึงหยกโมบายถ้าไม่ได้เปลี่ยนจอไม่เจอกันที่ช่องโมบายก็ไปเจอกันที่ช่องเที่ยวไปไทยลาวก็ได้นะคะเจอทุกวันนะคะเที่ยวไปไทยลาวนี่ค่ะโอเคนี่จอมีแค่นี้นะคะบางมากแต่งแยบเยินเลยนะคะอันนี้อย่าเพิ่งทิ้งเนาะคิ้วคิ้วนี่ตะแกรงลำโพงหน้าตะแกรงลำโพงหน้าไม่รู้ใครเรียกว่าอะไรนะแต่หยกเรียกคิ้วนี่นะคะตรงนี้ตัวกองฝุ่นเดี๋ยวเราค่อยเก็บกลับมาใส่นะคะอันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดโครงก่อนทำความสะอาดให้เขาหน่อยเดี๋ยวจะใส่จอใหม่ลงไม่สนิทนะเพราะว่าเศษค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเอากาวเก่าออกก่อนไปถ่าย YouTube ช่องเที่ยวทิ้งไว้นะคะกลัวแบบเผื่อไม่ได้ทำโทรศัพท์แล้วเราจะทำอะไรดีก็เลยไปถ่ายช่องอื่นติดไว้ด้วยนะคะก็คือไม่ใช่ของคนอื่นแล้วก็ของเราเองนี่แหละนะคะเผื่อใครที่อยากจะสนับสนุนนะคะน้องหยกโมบายเข้าไปกดติดตามได้นะคะในช่องเที่ยวไปไทยลาวฝากช่องไปเลยงานขายไม่มีฝากช่องเลยนะคะช่องเผื่อใครอยากไปเที่ยวลาวเนาะก็ปรึกษาได้นะคะตอนนี้กำลังจะคือลูกเปิดเทอมแล้วก็จะฝากลูกไว้กับน้องๆก็คือว่าจะแอบกลับลาวกันอีกแล้วนะคะจะไปเที่ยวกันอีกแล้วอันนี้ก็คือแกะมือถือนะคะวิธีแกะแต่ละรุ่นก็คล้ายๆกันนะคะต้องดูดีๆว่าอะไหล่แพร่จอมันหยุดส่วนไหนจุดไหนแต่คือถ้าส่วนมากเนี่ยคนส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าช่างเขาก็จะรู้แต่ถ้าคนที่ว่าไม่เคยแกะซ่อมมือถือเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้สนใจตรงตำแหน่งที่ว่าแบตกับจอเนี่ยอยู่คนละส่วนกันทำไมเราต้องถอดแบตประมาณนี้เราก็คือที่เราต้องถอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องเปิดหรือปิดหรือติดอยู่เนาะเพราะว่าถ้าเราเอาถอดออกปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่จอเข้าไปแล้วเปิดใหม่เราจะได้แน่ใจถ้ามันไม่ติดจะได้เป็นที่จอไม่ได้เป็นที่บอร์ดประมาณนี้นะคะบางทีเครื่องติดอยู่แต่เราแกะเครื่องรื้อทุกอย่างเลยแต่เครื่องไม่ได้ปิดเนี่ยเวลาเราใส่จอใหม่ไปมันก็จะไม่ติดไม่พอถ้าเกิดช็อตขึ้นมานี่คนละเรื่องเลยจากที่ว่าเสียอาการเดียวก็จะไปหลายอาการเลยนะคะลองมันเล็กนิดเดียวเองนั่นเนี่ยจอเทียมก็ยิ่งหนาๆด้วยนะถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยใส่ไม่ลงเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Oppo A94 4G นะคะตัวเครื่องตัวกล้องที่เราเห็นตรงนี้ก็คือตัวกล้องสแกนลายนิ้วมือเนาะส่วนจอเทียมนั้นมันจะสแกนไม่ได้อันนี้ถ้าลูกค้าจะเอาจอแท้ก็สามารถให้ที่ร้านเบิกจอศูนย์ให้ได้นะคะพวก Oppo
ถ้าจอศูนย์ก็จะมีประกันให้90วันนะคะถ้าจอเทียมก็จะมีประกันให้1เดือนนะคะอันนี้ก็คือเทสแล้วทำความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาเทสจอใหม่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือตัวจอเทียมเนี่ยตัวรูสแกนเนี่ยมันไม่ทะลุเนาะนี่ถ้าตัวจอแท้มันจะเป็นแบบนี้นะคะกล้องมันก็จะทะลุตรงนี้สแกนได้อันนี้ก็คืองานที่สแกนไม่ได้นะคะมีแบตหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคติดอยู่ค่ะอันนี้เวลาใส่จออย่าลืมถอดแผ่นพลาสติกนี้ออกนะคะเดี๋ยวกล้องหน้าเราจะเขียวกันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าแผ่นฉากสีเขียวนี่มันติดอยู่ด้านหลังกล้องนะคะเครื่องกำลังบูทค่ะนี่นะคะสีจอก็จะประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้คมสวยเหมือนจอแท้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นจอเทียม140909โอเคก็หน้าจอได้ประมาณนี้นะคะปรับมืดปรับสว่างอะไรได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะโอเคอันนี้แล้วก็ถอดแบตออกทีนึงเพราะว่าเราต้องติดกาวก่อนนะคะรุ่นนี้จอมันหนาแล้วก็แพรมันสั้นเนาะเราจะต้องติดกาวไปเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะติดกาวนี่ตะแกรงลำโพงหน้าจากอันเก่าก็ต้องนำกลับมาใส่ด้วยนะคะนี เยอะกาวหน่อยเดี๋ยวไม่อยู่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่กาวได้เลยค่ะเห็นไหมขอบมันเล็กนิดเดียวเองถ้าสมมติว่าเราไม่ทำความสะอาดออกเนี่ยก็จะใส่กาวได้ไม่มากพอก็ทำให้จอหลุดง่ายที่มันเลอะลงมาไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะใส่เยอะจนเป็นก้อนๆเวลามันล้นขอบออกพวกนี้เราก็ทำความสะอาดออกได้นะคะพวกกาวแต่ก็ต้องดูกาวให้ถูกประเภทนะย้ำเด็ดขาดเลยนะคะว่ากาวร้อนกาวตาช้างใช้ไม่ได้นะคะกับงานโทรศัพท์จะเป็นกาวเฉพาะของเขาเท่านั้นเนาะจอก็พยายามใส่ให้ตรงนะคะบางทีจอใส่เอียงเอียงใส่ไม่ตรงมันก็ทำให้ภาพมันไม่ติดหรือทัชสกรีนไม่ดีได้นะคะต้องเล็งให้พอดีเนาะบางทีใส่ปีนอยู่แล้วก็ไปไล่บีบทำให้ซ็อกเก็ตมันแตกนะคะเพราะของลูกค้าวันนั้นส่งมาให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ Reno 2F มั้งไปเปลี่ยนเองซ็อกเก็ตตรงนี้คือแตกหมดเลยนะคะถ้ามันแตกเนี่ยเราก็ต้องได้เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็เริ่มใส่โครงหลังก่อนเนาะแล้วค่อยรัดหนังยางไว้อันนี้เวลาเรากดเราบีบเนี่ยก็ต้องเบาๆเนาะบีบแรงไม่ได้นะคะเพราะถ้าแรงน้ำหนักมือเราจะไปลงโดนจอจะทำให้จอเสียหายได้นะคะอันนี้เราจะรัดหนังยางไว้ก่อนระหว่างที่เราใส่น็อตฝาหลังเนาะใส่น็อตที่หลังเครื่องจะทำให้กาวมันแห้งไปในตัวด้วยนะคะ
ราะว่าเวลาเราใส่น็อตเนี่ยเราไม่รู้ว่าจอมันจะขยื่นจะอะไรหรือเปล่าไงเราก็รัดหนังยางไว้ก่อนกว่าเราจะได้ติดฝาหลังกาวก็น่าจะแห้งเซตตัวได้อยู่นะคะอันนี้เราก็จะมาใส่น็อตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนล่างนะคะส่วนล่างจะมีตัวสั้นสีดำตัวหนึ่งนะคะนี่ส่วนบนจะเป็นขนาดเท่ากันหมดเลยวันนี้มีความเป็นระเบียบนิดนึงนะคะติดน็อตแยกหัวท้ายเลยมีลูกค้าถามหยกมาว่ามีวิธีจำไหมว่าน็อตพวกเปลี่ยนรู้สึกว่าเปลี่ยนบอดี้ไอโฟนเนาะน็อตมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เบอร์ไม่ตรงกันหยกจำน็อตได้ยังไงนะคะก็คือจะวางตามตำแหน่งเนาะอย่างน็อตของ iPhone แต่ละจุดมันจะมีซิงค์ล็อกแล้วก็น็อตเนาะแล้วก็จะเอาน็อตที่ใส่กับคู่กับซิงค์ล็อกแบตล็อกใต้จอล็อกตรงสัญญาณเงี้ยเราจะวางเป็นจุดของใครของมันเลยเวลาเราใส่ตำแหน่งมันจะได้ตรงกันเนาะนี่นะคะวิธีจำของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวน็อตตัวสั้นตัวเล็กตัวหนึ่งนี่เปลี่ยนจอเปลี่ยนตูดเปลี่ยนทัชสกรีนเปลี่ยนแบตแท็บเล็ต iPad นะคะพวกแบตเตอรี่พวกจอก็สามารถสอบถามราคากันได้นะคะอาทิตย์ก่อนที่โทรเบอร์ร้านกันไม่ติดก็ไม่ต้องแปลกใจยกไม่อยู่ยกข้ามไปลาวไม่ได้เปิดโรมมิ่งไปเนาะก็เลยโทรติดต่อกันไม่ได้นะคะเบอร์ร้านก็เลยให้น้องใช้เบอร์น้องหน้าร้านช่วยตอบให้ก่อนแต่ว่าถ้าในเพจในอะไรก็ยังตอบปกติอยู่นะคะแต่ว่ายังโทรคุยกันไม่ได้บางทีเราออกไปนู่นเราไม่ได้รูมมิ่งไปมันไม่มีสัญญาณไม่อยู่ห้องหลายวันเขายึดเครื่องไม้เครื่องมือไปไว้หน้าร้านหมดแล้วนะไขควงไฟฟ้าก็อยู่ข้างหน้าหมดแล้วน้องบอกว่าไม่มีคนช่วยทำก็เลยเครื่องมืออะไรที่รวดเร็วก็เลยเก็บไปอยู่หน้าร้านกันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ว่าติดกาวแล้วทำไมสัมผัสไม่ได้ล่ะงานเข้าเลยนะเพราะถ้าติดกาวแล้วสัมผัสไม่ได้ต้องมาอบแล้วออกกาวออกอีกนะคะจะลำบากหน่อยอันนี้นี่นะคะประมาณนี้ก็ได้อยู่นะคะสีจอก็โอเคอยู่พันกว่าบาทนะคะมันก็ได้ประมาณนี้อันนี้เลยเราเอาหนังยางออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยรัดใหม่นะคะอันนี้เมื่อกี้เพราะว่าหน้าจอเรากลัวมันหลุดหรือว่ามันจะขยื่นเงี้ยเวลาเราใส่น็อตนะคะก็เลยติดรัดหนังยางไว้นิดนึงทีนี้เราก็มาติดฝาหลังติดกาวฝาหลังค่อยรัดไว้อีกทีนึงเนาะประมาณสัก30นาทีก็ใช้งานได้แล้วที่เราเลือกใช้หนังยางเพราะว่ามันยืดหยุ่นมันอะไรได้เนาะแล้วก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องรอต้องให้ลูกค้าอยู่กับเรารอจนถอดหนังยางจนถอดอุปกรณ์ได้ถึงจะไปเงี้ยมันก็จะช้าประมาณนี้เราก็เลยเอาใช้เป็นหนังยางดีกว่ารู้สึกว่าหยกเป็นรุ่นบุกเบิกเลยบางที่ใช้หนังยางกับโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าเราเคยใช้เป็นแบบตัวล็อก4มุมแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะบางทีหมุนแรงไปมันแตกก็มีพวกมุมจอก็เลยใช้หนังยางดีกว่าติดกาวฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะถ้าไม่เจอกันใน YouTube ก็ทักหน้าเพจได้ค่ะมีแอดมินคอยตอบนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย